ปัญหาของเรานี่คืออย่างไรบ้างครับอย่าได้ไฟแดงตรงนี้ครับก็มีคนตายมาแล้ว4คนครับผมตอนนี้อุบัติเหตุบ่อยครับผมเพราะมันมีตรงนี้มันมีไฟแดงเพราะว่ารถออกมาแต่ทางวิ่งในมาด้วยความเร็วครับผมตอนนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายแล้วครับจุดนี้ครับผมประชาชนเดือดร้อนครับเพราะว่ามันมีเห็นรถบางครั้งรถ10ล้อก็มาจอดครับผม18ล้อมาจอดรวมเหตุที่ไม่เสียชีวิตหรือประมาณเยอะก็เยอะเยอะครับเป็น10เป็น20กว่ารายแล้วครับที่ตายที่4รายแล้วครับขอไม่มีนะที่อื่นๆก็บอกเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าหนอไฟนะเนาะไฟกระพริบอย่างนี้เนาะพี่แต่มันบัสมันบัสสว่างมันมีสัญญาณไฟแดงเออมีแต่ไฟกระพริบแต่คนสัญจรไปเยอะเยอะมากๆอืมคนตายเยอะแล้วก็คนเห็นมาเยอะด้วยครับเจอกันบ่อยครับผมอาทิตย์นึงมา 2-3 ครั้งนะครับพี่เคยมีการขอไปหรือเปล่าขอไปประมาณใกล้กันขอไปแล้วเขาบอกมันอยู่ใกล้กันเขาไม่ให้ครับตามกฎเกณฑ์นี่ต้องห่างกันประมาณกี่เมตรไม่รู้ครับผมตรงนี้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องครับแต่เขาบอกว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไปใช่ครับผมอันนี้มันก็เกิน500เมตรนี่ครับแต่ในเมืองนี่ก็เกิน500เมตรแล้วก็ใกล้นี้ยังได้แต่ทำไมมันออกไม่ได้ครับเพราะมันคนตายบ่อยเนาะไฟจราจรใช่ครับใช่ไฟแดงเขาจะได้ชะลอความเร็วครับผมเขาวิ่งมาจากโรงพยาบาลนี่มันก็วิ่งมาด้วยความเร็วครับไม่มีบางคนไม่ยอมกดคันเร่งเลยมันมีโรงพยาบาลอยู่ด้านหน้าเองครับเขาวิ่งมาทางตรงเขาไม่กดคันเร่งครับแต่ถ้ามีไฟแดงนี่เขาจะสามารถกดได้เพราะมีข้างหน้ามีไฟแดงครับผมมีสัญญาณไฟครับผมทางออกสี่แยกมาออกทางซอยมาเยอะครับทางนู้นก็มาจากอำเภอเทิงมาจากเทิงมาจากอำเภอเทิงพะเยาบางแงมาจากอำเภอพานได้เพิงได้ครับผมมาหลายรัดครับผมเป็นทางรัดทางรัดเพราะมันมี4แยกค่ะทางนี้ไปจอคำใต้เชียงคำเหมือนกันแต่นี่ทางไกลแต่นี่ทางรัดครับทางรัดมาครับผมพอกันสัญจรไปมาตรงนี้รถเยอะมากๆค่ะไฟมันมืดไม่สว่างไฟเพิ่งไม่สว่างครับผมว่าห้ามจอดเขายังจอดเลยครับเนี่ยมันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยครับเพราะไม่มีสัญญาณไฟจอดแล้วครับพี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับผมเราไม่ดูกฎจราจรถ้ามีไฟแดงเขาล้อยังจอดอยู่ปากทางไม่เห็นเลยครับพี่จะออกแต่ละทียากลำบากเพราะประชาชนอย่างนี้เยอะนะครับต้องเก็บแปดหมู่บ้านด้านในครับพี่ข้อที่เราเคยขอมาเนี่ยกี่ปีแล้วโอ้เป็น10ปีมั้งพี่นานมาแล้วค่ะนานเป็น10กว่าปี20ปีแล้วมั้งพี่ตั้งแต่เป็นสุขาแล้วครับตั้งแต่เป็นสุขาไม่ใช่เป็นเทศบาลนะพี่ตอนกลางคืนปุ๊บตรงนี้มันจะมืดมืดเลยค่ะไฟตรงนี้ไม่ค่อยดีครับพี่เนี่ย มันมืดจะออกจะดับก็ดับครับผมสี่แยกก็ขอออกเยอะตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านท่านไหนเป็นหมู่บ้านมันมีอยู่4เลนมันมีประมาณ4เลนมันเกี่ยวกับเรื่องวินัยจราจรด้วยแล้วมันเป็นทางร่วมทางแยกด้วยนะครับมันเป็นทางเอกทางโทตัดกันนะครับเป็นสี่แยกนะครับครับผมการสูญเสียมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจนถึงสูญเสียด้านชีวิตนะครับล่าสุดก็เมื่อประมาณวันที่5นะครับวันที่5มกราขึ้นปีใหม่นะครับปี66 2566เนี่ย1รายนะครับเสียชีวิตในเรื่องของการขอจิตตั้งสัญญาณไฟจราจรนะครับขอไปแล้วทุกจุดแต่ว่าที่ได้มาก็คือเป็น3แยกตรงวัดศรีชุมประชานะครับตรงนี้เคยขอไปแล้วแต่ยังไม่ได้นะครับครับผมฝากเตือนถึงผู้ใช้รถนะครับผู้ใช้รถนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยของคนด้วยนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นทางร่วมทางแยกนะครับรถจะต้องลดความเร็วของรถลงนะครับแล้วก็วิ่งผ่านทางร่วมทางแยกไปอย่างช้าๆด้วยความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเป็น
มี4แยกนะครับทางเอกทางโทตัดกันเนี่ยกรณีชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับบางทีเค้าออกมาเนี่ยเมื่อรถยนต์ทางเอกเนี่ยวิ่งมาจะต้องชะลอความเร็วรถลงหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับอยากให้รู้ว่าเขตชุมชนลดความเร็วด้วย2ในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะครับในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เรากวดขันวินัยจราจรกันมากแต่ว่าก็ยังมีสาเหตุเกิดจากเราขับนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เนี่ยยังมีอยู่นะครับผม